ัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Special Interviews รายการสัมภาษณ์พิเศษทางช่อง NASDAQ Channel สำหรับบุคคลพิเศษในวันนี้นะคะเราได้รับเกียรติจากดร.พิกุลทองขอเพิ่มทรัพย์หรือดร.หนูค่ะนักวิจัยห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ระดับนาโนศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติภายใต้สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติหรือสวทช.ค่ะสวัสดี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 ค่ะดร.พิกุลทองขออนุญาตเรียกสั้นๆดร.หนูนะคะยินดีค่ะเดี๋ยวเรามาแนะนำตัวกันก่อนเลยก็ชื่อพิกุลทองขอเพิ่มทรัพย์ค่ะเป็นนักวิจัยค่ะที่ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติค่ะขอแอบสัมภาษณ์ย้อนกลับไปในวัยเด็กเลยดีกว่าตอนเด็กๆดร.พิกุลทองนี่สนใจทางด้านวิทยาศาสตร์เป็นทุนเดิมแล้วใช่ไหมคะค่ะก็มีความอยากชอบสังเกตชอบเรียนรู้อะค่ะก็เรียนสายวิทย์มาโดยตลอดตั้งแต่เริ่มต้นค่ะชอบสาขาวิชาไหนเป็นพิเศษหรือเปล่าตอนสมัยเราเรียนสมัยตอนเราเรียนเนี่ยตอนแรกๆเราจะชอบเคมีมากนะคะแต่ว่าจริงๆเข้าใจว่าเราจะชอบหลายๆอย่างแต่ว่าเราอาจจะเป็นคนขี้เกียจอ่านหนังสือในช่วงต้นๆก็เลยอาจจะยากนิดนึงอะไรเงี้ยก็เลยมาหลักแรงๆนี่ก็น่าจะเป็นเคมีค่ะที่แบบว่าเคมีนี่ก็ยากเขาต้องท่องสูตรต้องจำเยอะใช่แต่ว่าไม่แน่ใจว่าตอนนั้นอาจจะเป็นเพราะว่าพอดีได้ไปเรียนพิเศษนะคะอาจารย์เขาสอนค่อนข้างสนุกแล้วก็แข่งกันตอบคำถามยกมือชิงรางวัลอะไรต่ออะไรก็สนุกสนานชอบค่ะแล้วตอนมัธยมต้นเนี่ยค่ะได้เรียนโรงเรียนไหนคะตอนมัธยมต้นเนี่ยเรียนที่โรงเรียนใกล้ๆบ้านนะคะเรียนโรงเรียนปากช่องค่ะก็จบตั้งแต่ม.1 ถึงม.3ที่ปากช่องเลยแสดงว่าเป็นคนปากช่องเลยใช่ค่ะเกิดที่ปากช่องเลยใช่ค่ะแล้วหลังจากนั้นตอนม.ปลายอะค่ะก็ไปสอบเข้าโรงเรียนซึ่งตอนนั้นเป็นโรงเรียนที่เปิดใหม่ตอนนั้นเขาบอกว่าจะเป็นโรงเรียนเตรียมอุดมที่ไปเปิดที่โคราชที่สาขาโคราชใช่แล้วตอนหลังไม่แน่ใจว่าอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างเนี่ยค่ะเราเด็กๆเราก็ไม่ทราบก็เรียนต่อซึ่งก็คือโรงเรียนนครราชสีมาวิทยาลัยเป็นรุ่นแรกเลยค่ะไปตั้งแต่ตอนที่ยังไม่ได้มีการก่อสร้างโรงเรียนอะไรทั้งสิ้นเลยก็ไปอาศัยเรียนอยู่โรงเรียนนั้นโรงเรียนนี้ไปกันโอ้โหสมบุกสมบันมากก็คือเข้ามาสี่ปุ๊บเป็นรุ่นหนึ่งเลยเป็นรุ่นแรกเลยยังไม่มีรุ่นพี่ก็มีสีสันนะคะหลายๆอย่างทั้งเรื่องเราก็ใช้ชีวิตกันเหมือนเป็นรุ่นบุกเบิกอะค่ะแล้วก็คุณครูอาจารย์อะไรต่ออะไรก็สนิทกันมากสนุกสนานนะคะเป็นบรรยากาศที่ดีพอสมควรเลยหาได้ยากคงจะยากที่จะเป็นรุ่นแรกของโรงเรียนนะคะก็ดีใจที่ได้เป็นรุ่นแรกของโรงเรียนช่วงหลังจากจบม.ปลายแล้วได้ entrance เข้าคณะไหนเพราะว่าเราชอบสายวิทย์เป็นทุนเดิมอยู่แล้วใช่ค่ะก็จบสายวิทย์นะคะก็ตอนนั้นก็สอบโควต้าก่อนเลยตอนนั้นมีสอบหลายอย่างนะคะเราก็ไม่ได้มีโอกาสลิ้มรสการสอบ entrance กับเขาเพราะว่าก็สอบติดตอนโควต้าแล้วเราก็เป็นเด็กขี้เกียจเราก็เลือกเลยก็เลือกเลยตัดสินใจเลือกเลยเราไม่อยากจะไปสอบใหม่อะค่ะไม่ได้เราก็ไม่ได้ลุ้นกับเขาใช่ไหมคะใช่ตอนนั้นก็คือสอบติดเทคโนโลยีอาหารนะคะที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นโควต้าเราก็เอาที่นี่เลยตอนนั้นก็คือที่สาเหตุที่เลือกสาขาวิชานี้ค่ะเพราะว่าพี่สาวแนะนำช่วงนั้นก็คือฟู้ดไซส์กำลังมาแรงมาแรงมากนะคะก็เลยไปสอบเข้าสาขานี้เพราะว่าคนสนใจเรื่องอาหารการกินมากขึ้นดูแลสุขภาพตัวเองมากขึ้น ครัวไทยครัวโลกอะไรทำนองนี้ใช่ค่ะค่ะตอนเราเรียนฟู้ดไซส์เนี่ยเป็นยังไงบ้างคะชีวิตการเรียนสมัยนั้นก็สนุกนะคะเพราะว่าพอเข้ามหาวิทยาลัยแล้วบรรยากาศไม่เหมือนกันกับที่เราอยู่มัธยมเนาะแตกต่างกันไปเยอะเลยมีความเป็นอิสระมีสีสันซึ่งเคยพูดหลายๆครั้งนะคะกับ น้องๆเพื่อนๆว่าเขาเรียกว่าอะไรรสชาติชีวิตที่เราจะได้รู้สึกมากๆเนี่ยคงเป็นช่วงที่เราเรียนปริญญาตรีมันเป็นอะไรที่สนุกมากแล้วเราปรับตัวยังไงเพราะว่าตอนเราเรียนมัธยมอ่ะมันจะต้องแบบเหมือนมีกฎเกณฑ์เขาบ้างครับแต่พออยู่มหาวิทยาลัยแล้วมันอิสระมากเลยเราดูแลเราควบคุมตัวเองอย่างไรให้แบบอยู่ในกรอบจะบอกว่าเทอมแรกที่เข้าไปเรียนปตรีนะคะติด F มา1ตัวนะคะก็ได้ F ฟิสิกส์ไม่เข้าใจเหมือนกันก็คือตอนนั้นก็ใช้ความพยายามอย่างสูงค่อนข้างเป็นเด็กเรียนชอบนั่งข้างหน้าอะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็เกรดตอนนั้นนี่เกรดเทอมแรกออกมานี่น่าจะประมาณ 2.7 หรือ 2.9ก็ช็อกเหมือนกันเพราะว่าตอนนั้นเราก็รู้สึกว่าเราก็นะพอตัวเราก็เล่นเก่งมาก่อนนิดนึงถึงว่าจะไม่เก่งถึงขนาดเป็นหัวกะทิแต่เราก็ขยันพอสมควรนะคะก็ช็อกเลยเหมือนกันมันอาจจะเป็นช่วงปรับตัวใช่เพราะหลังจากนั้นพอเทอม2เทอม3เราก็เริ่มรู้แล้วว่าเราต้องรับผิดชอบชีวิตตัวเองมากขึ้นจะเหมือนกับให้อาจารย์ฟีดให้อย่างเดียวคงไม่ได้ค่ะก็หลังจากนั้นมาก็กลับมาปุ๊บก็อ่านหนังสือต้องพยายามมากต้องพยายามแต่ขณะเดียวกันก็คือเราก็ต้องไม่ทิ้งรสชาติชีวิตของความเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยเลยค่ะเราก็เรียนด้วยกิจกรรมด้วยสนุกสนานด้วยก็เต็มที่ทุกอย่างเลยค่ะทั้งกิจกรรมสตาฟเชียร์อะไรต่ออะไรเราก็ลุยทุกอย่างเลยเหมือนกันค่ะค่ะแล้วก็
ตอนเรียนมีอุปสรรคนอกจากที่เราปรับตัวไม่ได้มันมีอุปสรรคอื่นๆไหมคะที่เราเจอตอนสมัยเรียนอย่างอื่นในเรื่องของการเรียนก็น่าจะไม่มีอะไรมากเพียงแต่ว่าต้องใช้ความพยายามในการอ่านหนังสือมากขึ้นเท่านั้นเองในเรื่องอื่นๆก็ไม่น่าจะมีอะไรนะคะส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องของการปรับตัวเข้ากับสังคมมากกว่าเพราะว่าเราต้องอยู่กับเพื่อนๆเยอะขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ใช้ชีวิตเพราะว่าตอนนั้นตอนที่เรียนอยู่มหาวิทยาลัยเนี่ยก็อยู่หอพักในมหาวิทยาลัยนะคะเพราะฉะนั้นชีวิตที่เราใช้เนี่ยมันก็จะเป็นเหมือนกับเราอยู่สังคมภายนอกตลอดเวลาเราจะไม่ได้อยู่กับครอบครัวเราละเพราะฉะนั้นเราก็ได้เรียนรู้การใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่นนะคะซึ่งก็แน่นอนว่าอาจจะมีถูกใจเราบ้างไม่ถูกใจเราบ้างก็เรียนรู้ปรับตัวค่ะมันถึงทำให้เรามีวันนี้เพราะว่าเราเรียนรู้ตอนช่วงนั้นด้วยแล้ววิชาที่เราคิดว่ายากๆเรามีวิธีรับมือกับมันยังไงจริงๆก็มีหลายส่วนนะคะที่การที่เราจะทำให้เราได้ A ใช่ส่วนแรกก็อาจารย์ส่วนนึงถ้าอาจารย์สอนสนุกเราก็สนุกเราก็สนุกแล้วเราก็อยากเรียนรู้นั่นคือปณิธานที่ตัวเองนะคะมีมาโดยตลอดว่าเวลาที่เราจะทำอะไรก็ตามสื่อสารให้ใครๆก็ตามฟังเนี่ยเราจะพยายามทำให้มันง่ายที่สุดสนุกสนานที่สุดพอเขาเข้าใจแล้วปุ๊บเนี่ยเขาสามารถไปค้นหาเพิ่มเติมได้อันนั้นเป็นส่วนแรกก็คืออาจารย์ส่วนที่สองก็คือแน่นอนต้องอยู่ที่ตัวเราใช่ไหมคะก็คือต้องใช้ความพยายามเพราะว่าก็คงไม่มีความสำเร็จอะไรที่ได้มาด้วยความง่ายดายนะคะก็ต้องใช้ความพยายามใช้ความทุ่มเทต้องมีเวลานะคะก็น่าจะเป็นตรงจุดนี้ต้องใช้เวลากับมันเราถึงจะชนะมันได้ใช่ค่ะใช่ค่ะแล้วหลังจากนั้นก็ทราบว่าต่อเรียนต่อปริญญาโทเลยก็หลังจากจบปริญญาตรีปุ๊บเนี่ยก็ได้มีโอกาสนะคะได้ไปทำงานเป็นช่วงสั้นๆลองทำงานดูก่อนก็คือเป็นงานในลักษณะที่เป็นลักษณะของที่ปรึกษาแล้วก็เป็นผู้ตรวจติดตามที่โรงงานนะคะก็คือเป็นมาตรฐานอุตสาหกรรมสุขลักษณะที่ดีในการผลิตหรือว่ามาตรฐานในการบริหารจัดการในโรงงานอุตสาหกรรมตรงนั้นเราก็ได้เข้าไปให้คำแนะนำแล้วก็ได้ทำอะไรหลายๆอย่างอะค่ะตรงนั้นก็ทำให้เราใช่ในส่วนของภาคส่วนอุตสาหกรรมแล้วก็ทำให้ตัวเองเป็นคนมีระบบระเบียบในการดำเนินชีวิตมากขึ้นด้วยนะคะก็ทำอยู่สักประมาณเกือบปีนึงอะค่ะแล้วก็ช่วงนั้นก็ได้ใช้เวลาในการศึกษาภาษาอังกฤษด้วยส่วนหนึ่งค่ะก็ทราบว่าหลังจากนั้นก็ได้รับทุนด้วยเป็นทุนแบบไหนยังไงคะก็หลังจากนั้นพอจบปริญญาโทนะคะเดี๋ยวนะคะไม่ใช่พอตอนเรียนปริญญาโทเนี่ยก็ไปต่อสาขาเทคโนโลยีชีวภาพนะคะซึ่งก็เป็นจับพลัดจับผลูอีกเหมือนกันก็คืออาจจะเป็นความบังเอิญหรืออะไรก็ตามพอดีตอนนั้นตั้งใจจะไปเรียนต่อเทคโนโลยีอาหารแต่พอเป็นเทอม2ปุ๊บเนี่ยเขาไม่เปิดเราก็ใจร้อนก็เลยโอเคไม่เป็นไรถ้าอย่างนั้นก็เรียนเทคโนโลยีชีวภาพก็ได้ลองเรียนรู้สิ่งใหม่ๆดูก็เลยไปสอบเข้าปริญญาโทของมหาวิทยาลัยขอนแก่นเหมือนกันเป็นเทคโนโลยีชีวภาพแล้วพอเราเรียนไปได้สักประมาณ1ปีอะค่ะเราก็ได้ปรึกษากับอาจารย์ที่ปรึกษาว่าเอ๊ะเราอยากจะชาเลนจ์ตัวเองแล้วก็อยากจะปรับไปเป็นปอเอกอย่างเงี้ยค่ะเพื่อทำเหมือนกับชาเลนจ์ตัวเองให้มากขึ้นทำอะไรที่มันยากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ลองคุยดูซึ่งอาจารย์ก็ให้การสนับสนุนเป็นอย่างดีนะคะสุดท้ายเราก็เลยได้ทำเป็นปริญญาโทควบกับปริญญาเอกสาขาเทคโนโลยีชีวภาพที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นก็เลยควบกันเลยเรียนพร้อมๆกันใช่แล้วก็ทุนการศึกษาที่ได้ตอนนั้นเนี่ยเป็นทุนจากมหาวิทยาเป็นทุนจาก ADB Bank นะคะสนับสนุนให้ในส่วนของงานวิจัยค่ะเขาก็ให้ทุนเรามาแล้วก็เราทำงานวิจัยในสาขาที่เราเรียนเลยใช่ค่ะใช่ค่ะแล้วได้คืออันนี้เราเรียนที่เมืองไทยหรือว่าเราได้ไปเรียนที่อ๋อเราเป็นหลักสูตรเป็นเมืองไทยหมดเลยค่ะอ๋อได้เรียนที่เมืองไทยก็ถามว่าเรียนรู้อะไรบ้างเกี่ยวกับตอนที่ทำวิทยานิพนธ์นะคะเราก็ได้ใช้เกี่ยวกับเทคโนโลยีทางด้าน DNA นะคะมาผสานกับกระบวนการหมักปลาส้มอะไรอย่างนี้ค่ะเพราะฉะนั้นการตรวจติดตามแบคทีเรียก็จะเป็นลักษณะแบบนั้นอ๋อแล้วเนี่ยจบทางด้านเทคโนโลยีชีวภาพแล้วมันเข้ามาเกี่ยวข้องกับนาโนเทคโนโลยีได้อย่างไรคะก็คงจะเป็นความบังเอิญอีกเช่นกันนะคะบางอย่างคือเข้าใจว่าหลายๆอย่างในชีวิตเราก็ไม่ได้เลือกเองเพียงแต่ว่าเส้นทางที่เราเดินเนี่ยมันก็จะไปตามทางที่อยู่ตรงหน้าเรานะคะบางทีมันก็ไม่ได้มีเป็นทางแยกแต่มันมาทางเดียวแต่ว่าเราก็เอนจอยในทุกๆสิ่งที่ทำนะคะก็เลยตอนช่วงจบปริญญาเอกเนี่ยก็หางานซึ่งก็ยากเหมือนกันนะคะเพราะว่าปริญญาเอกเนี่ยหางานค่อนข้างยากต้องยอมรับระดับนึงก็พอดีเจองานที่ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติประกาศรับสมัครซึ่งตอนนั้นเนี่ยควอลิฟิเคชันที่เขาต้องการก็คือมีแบ็คกราวด์ทางด้านเทคโนโลยีอาหารหรือเทคโนโลยีชีวภาพซึ่งเราก็แม่ตรงกับเราพอดีเข้าทางเลยลองสมัครไปดู อะไรอย่างเงี้ยค่ะทั้งที่จริงเราก็ยอมรับว่าถามว่าเรามีความรู้เกี่ยวกับนาโนเทคโนโลยีเป็นพิเศษไหมณตอนนั้นเนี่ยแทบจะบอกได้เลยว่าเป็นศูนย์
นะคะแต่ว่าส่วนหนึ่งที่เราตอกย้ำกับตัวเองอยู่เสมอก็คือมนุษย์เราเนี่ยมีศักยภาพที่จะเรียนรู้ก็คือไม่ต้องกังวลนะคะเพราะว่าการศึกษาสอนให้เรารู้จักคิดรู้จักค้นหานะคะเพราะฉะนั้นก็ไม่น่าจะเป็นการลำบากถ้าเราจะมาเริ่มต้นนาโนเทคโนโลยีจากศูนย์แล้วเอาไปประยุกต์ใช้กับสิ่งที่เรามีอยู่ก่อนหน้านี้แล้วนะคะก็เริ่มต้นจากตรงนั้นเลยล่ะค่ะนาโนเทคโนโลยีจนเราเรียนรู้จนทุกวันนี้ยิ่งเรียนรู้ยิ่งรักมันมากขึ้นใช่ไหมคะใช่ค่ะก็มีมิติหลายๆอย่างอะค่ะซึ่งจริงๆแล้วก็ถือว่าเป็นโอกาสนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วในแต่ละสาขาวิชาเนี่ยก็จะมีประโยชน์ในแง่ของการประยุกต์ใช้ที่แตกต่างกันไปพอเราได้เรียนมาหลายๆด้านเนี่ยแล้วพอเราเอามันมาผนวกใช้ร่วมกันเนี่ยเราจะเห็นมิติอะค่ะมันจะเหมือนการดีไซน์ที่เรารู้หลายๆอย่างแล้วเราก็เอาจับนั่นมาชนกับอันนี้นั้นเราก็จะได้เป็นอินโนเวชันขึ้นมาเป็นนวัตกรรมขึ้นมาตรงนั้นพูดถึงนวัตกรรมค่ะทราบว่าดร.หนูเนี่ยได้รับรางวัลจากงาน Investor Day เป็นนวัตกรรมแผ่น8สิว Q Acne ใช่ไหมได้รับแรงบันดาลใจอะไรที่ให้คิดเจ้าแผ่น8สิวนี้ขึ้นมาแผ่นแปะสิวเนี่ยก็คือแรกเริ่มเดิมทีเลยนะคะเราก็เรียกน้องด็อกเตอร์ที่ทำงานอยู่ด้วยกันเนี่ยมาหารือกันเนื่องจากว่าเรามีตัวแมททีเรียลอยู่เป็นตัวพอลิเมอร์ตั้งต้นนะคะว่าเอ๊ะเราจะเอามาทำอะไรดีเนี่ยเราจะเอานาโนเทคโนโลยีมาใช้ทำอะไรดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็คือน้องนักวิจัยคนนั้นก็คือเขาก็จะด็อกเตอร์สุวิมลนะคะก็เคยทำวิทยานิพนธ์ในสมัยเรียนปอเอกปอโทปอเอกมาเกี่ยวกับสารสกัดจากเปลือกมังคุดที่มีฤทธิ์ในการยับยั้งแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุที่ก่อให้เกิดสิวเราก็เริ่มถกกันแล้วคุยกันภาษาวิทยาศาสตร์นั่นจะยังไงกันดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะว่าจะเอาเจ้าเปลือกมังคุดมารวมกับเทคโนโลยีนาโนที่เรามีอยู่อย่างนั้นสุดท้ายแล้วก็เลยโปรเจกต์ก็เลยได้เกิดขึ้นจากการทดลองนะคะถามว่าแบ็คกราวด์เรามีอะไรมากไหมเกี่ยวกับเทคโนโลยีที่เราเอามาใช้ก็ไม่มากเท่าไหร่แต่ว่าเราอยากรู้เราอยากทำเราก็เริ่มต้นตรงจุดนั้นเลยค่ะแล้วก็พัฒนามาเรื่อยๆอุปสรรคมีแน่นอนตลอดทางแต่ว่าก็ช่วยกันค่ะทีมเวิร์คทำงานด้วยกันมาโดยตลอดก็ในท้ายที่สุดก็เลยได้มาเป็นตัวผลิตภัณฑ์ตัวนี้แล้วจุดเด่นของเจ้าเปลือกมังคุดเนี่ยค่ะดีกว่าตัวอื่นอย่างไรที่แบบอาจจะมีในท้องตลาดอาจจะมีสารสกัดอื่นที่สามารถช่วยยับยั้งแบคทีเรียได้แต่เจ้าเปลือกมังคุดมันเด่นกว่าคนอื่นก็จริงๆสารสกัดจากเปลือกมังคุดก็แน่นอนว่าเป็นภูมิปัญญาโบราณเลยนะคะเพราะว่าเราใช้กันมานานเป็นสารจากธรรมชาติที่มีฤทธิ์ทั้งในเรื่องของการต้านการอักเสบเอ่ยแล้วก็ยับยั้งแบคทีเรียหลายชนิดนะคะก็ได้นำภูมิปัญญาธรรมดาเนี่ยมาทำให้ต่อยอดให้เป็นงานวิจัยที่เป็นนวัตกรรมเมื่อก่อนคือเขาก็ใช้กันอยู่แล้วเขาอาจจะใช้เป็นวิธีอื่นใช่รูปแบบอื่นก็คือเป็นลักษณะของชาวบ้านใช้นะคะก็คือเอาเปลือกมังคุดเนี่ยมาบีบคั้นสดเลยแล้วก็ใช้ใช่ไหมคะบางทีเวลาเป็นแผลสดเนี้ยค่ะแผลอักเสบหรืออะไรเงี้ยค่ะเขาจะเอาเปลือกมังคุดเนี่ยมาบีบน้ำแล้วก็โปะลงไปบนแผลเพราะว่าเขาช่วยยับยั้งได้การอักเสบได้ใช่ค่ะก็คือได้ผลดีแต่ทางนาโนเนี่ยก็เอามาทำให้มันมีประสิทธิภาพได้ดียิ่งขึ้นไปอีกก็คือเราก็จะใช้สารสกัดที่มีความบริสุทธิ์มากขึ้นสูงขึ้นเอาเฉพาะตัวที่ตอบโจทย์เราอะค่ะเพราะจริงๆแล้วสารสกัดจากเปลือกมังคุดก็จะมีสารผสมกันหลายๆอย่างแต่ก็จะมีตัวคีย์อยู่ไม่กี่ตัวจะมีอย่างอื่นด้วยแล้วเราก็คัดเฉพาะเจ้าตัวที่มีส่วนสำคัญในตัวสำหรับแผ่นสำหรับสิวขึ้นมาใช่ค่ะใช่เลยโอ้ดีมากเลยค่ะก็เลยได้รับแรงบันดาลใจมาจากช่วงนี้ค่ะค่ะเดี๋ยวช่วงต่อไปนะคะเราจะมาดูกันค่ะว่าเจ้าแผ่นแปดสิว Q Acne เนี่ยมันจะรักษาสิวแบบหายใจได้ยังไงเดี๋ยวดร.พิกุลทองจะมีคำตอบให้นะคะเดี๋ยวพักกันสักครู่ค่ะ